สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหัวข้อเราจะเรียนรู้ในคลิปนี้ก็คือเรื่องของฟังก์ชันก่อนหน้านี้เราก็เรียนรู้เรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบเป็นลำดับขั้นตอนมาแล้วนะครับการทำแบบทำซ้ำนะครับการทำซ้ำแบบมีเงื่อนไขนะครับแล้วก็สุดท้ายมาถึงหัวข้อที่ถือว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญอีกหัวข้อหนึ่งในการที่เราจะใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับในการช่วยแก้ปัญหาให้เรานะครับก็คือเรื่องของฟังก์ชันนะครับเราจะมาดูในเลสซั่นที่17นะครับชื่อเรื่องว่า Function with Harvester นะครับแล้วก็เราจะไปทำที่ทาสที่4นะครับก็ไม่รู้ว่าทุกคนคุ้นเคยหรือยังนะครับเห็นรูปแบบนี้ก็คือว่ามีตัวละครตัวหนึ่งนะครับจะต้องเดินไปเก็บผลผลิตที่ได้ที่มีอยู่เนี่ยให้ครบนะครับซึ่งเราก็ผ่านมาหลายอันแล้วเราก็อาจจะพอมองงานนี้ออกว่าเราควรจะทำยังไงนะครับถามอาจารย์แก้วก่อนนะครับอาจารย์แก้วเห็นงานนี้ปุ๊บแล้วเกิดไอเดียอะไรบ้างครับเราอยากทำอะไรกับมันบ้างตอนนี้ก็ถ้าเทียบกับทัสที่ผ่านๆมาเนาะถ้าเปรียบเทียบกันก็คือต้องเดินไปแล้วเก็บนั่นแหละนะต้องเดินก่อนแล้วก็เก็บของโอเคนะครับก็คือเรามีหลายอย่างให้เก็บใช่ไหมแล้วก็มันเหมือนกับมี2ช่วงเนาะที่เราจะต้องเก็บนะครับคราวนี้สิ่งที่งานนี้อยากให้เราเรียนรู้คือเรื่องของฟังก์ชันนะครับลองดูตรงนี้มันจะมี tool ที่ซ่อนอยู่นะครับเรียกว่าฟังก์ชันถ้าเราลองกดที่แถบบล็อกนี้นะครับก็จะมีเครื่องมือหลักๆอยู่2ตัวตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวบล็อกที่เรียกว่าฟังก์ชันฟังก์ชันก็คือชุดของคำสั่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อมีจุดประสงค์บางอย่างนะครับข้อดีของมันคือถ้าเราออกแบบมาไว้แล้วเนี่ยเราสามารถเรียกใช้มันได้หลายๆครั้งนะครับเพราะนั้นจากกิจกรรมนี้เราก็จะเห็นว่าฟังก์ชันมันจะเราจะใช้ประโยชน์จากมันได้ยังไงบ้างนะครับทีนี้ในนี้ค่ะเขามีถ้าอ่านจากฟังก์ชันนี้เนาะครับก็จะดูเหมือนว่าฟังก์ชันนี้จะให้เก็บข้าวโพดเก็บคอนใช่ไหมแต่ถ้าดูจากตรงนู้นเหมือนเรามีฟักทองด้วยใช่ทำขิ้นด้วยเนาะก็ดูเหมือนว่าเราจะต้องสร้างฟังก์ชันเพิ่มต้องมีอะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะครับโอเคส่วนอันนี้คือกรอบที่เราจะสร้างฟังก์ชันขึ้นมาจากบล็อกตัวนี้จะเห็นได้ว่าทั้งบนสุดเนี่ยเป็นชื่อของฟังก์ชันใช่ไหมชื่อของมันคือ check square for corn นะครับและในฟังก์ชันนี้มันทำงานอะไรบ้างก็มันก็คือการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับถ้ามันมีข้าวโพดต้องทำอะไรครับก็ให้เก็บข้าวโพดอันนี้คือฟังก์ชันที่เราสร้างไว้เผื่อเราจะเรียกใช้ส่วนวิธีในการเรียกใช้ก็คือเราจะมีบล็อกสังเกตว่าชื่อบล็อกตัวนี้จะชื่อเดียวกับบล็อกของฟังก์ชันนะครับเราสามารถเลือกบล็อกตรงนี้มาใส่ได้เลยเวลาเราเรียกบล็อกนี้มาคำสั่งเนี้ยก็จะถูกทำงานนะครับคราวนี้เราลองเอาฟังก์ชันมาลองแก้ปัญหานี้ดูกันดีไหมครับอาจารย์แก้วลองดูเลยครับว่าเราจะแก้ปัญหาซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเนื่องจากมันมีฟังก์ชันนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งบล็อกก็จะนับไปแล้วใช่ไหมคะเป็น4บล็อกก็คือนับฟังก์ชันไปแล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทาสของเราคือเราต้องเดินก่อนถูกไหมเพราะนั้นเราไปที่แอคชั่นก่อนเนาะเราเดินไปข้างหน้าก่อนเดินไปข้างหน้าแล้วก็แต่ว่าก็คือตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราก็เรียนลูปมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะขอใช้ว่าถ้ามีพาดก็ให้เดินไปข้างหน้าก็แล้วกันโอเคโอเคเสร็จแล้วพอมีพาดก็เดินไปข้างหน้าทีนี้งานถัดไปก็คือจะต้องเก็บสมมุติว่าถ้ามีคอนก็ให้เก็บคอนก่อนเพราะฉะนั้นเราไปเลือกที่ฟังก์ชันนะคะแล้วก็เลือกว่าเลือกใช้ฟังก์ชันนี้ตอนนี้เสียว่าอาจารย์แก้วกำลังเลือกใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า check square for corn นะครับถ้าเราอยากจะรู้มันทำงานยังไงแล้วลองกดสเต็ปดูไหมนะลองกดสเต็ปดูนะครับสเต็ปแรกมันก็มาที่ตรวจสอบที่ y ใช่ไหมครับ y คือการทำซ้ำแบบมีเงื่อนไขตราบใดที่มันยังมีทางข้างหน้าอยู่มันก็จะทำคำสั่งที่อยู่ข้างในมันก็คือก็จะเดินไปนะครับคำสั่งต่อมาก็คือเห็นไหมครับพอมันมาถึง check square for corn ปุ๊บมันจะมาทำคำสั่งที่อยู่ในบล็อกนี้ทันทีนะครับก็คือการตรวจสอบว่าเป็นข้าวโพดหรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่ก็ออกไปจากนั้นก็กลับเข้ามาใหม่นะครับเดินใหม่แล้วก็ไปที่ฟังก์ชันนั้นอีกตรวจสอบถ้าใช่ก็เก็บใช่ไหมครับไปเรื่อยๆนะครับปุ๊บไปที่ฟังก์ชันเก็บเห็นไหมครับฟังก์ชันถูกเรียกใช้ซ้ำๆนะครับเดินหน้าตรวจสอบใช่ข้าวโพดหรือเปล่าไม่ใช่ก็ไม่เก็บแล้วก็เดินหน้าอีกเข้าไปตรวจสอบใช่โพดหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ไม่เก็บเสร็จแล้วก็จบแค่นั้นเพราะว่าเราไม่ได้สั่งอย่างอื่น
แสดงว่าโค้ดที่เราเขียนไปเนี่ยมันทำให้ตัวละครสามารถเดินจากตรงนี้มาสุดตรงนี้ได้แต่สิ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือว่าฟักทองทำไงกับจะขึ้นไปข้างบนนี้ได้ยังไงถ้างั้นเรามาทำกันต่อครับโอเคเพราะฉะนั้นก็จะเรียนแบบฟังก์ชันเก็บข้าวโพดนะคะโดยการสร้างฟังก์ชันเก็บฟักทองขึ้นมาวิธีการสร้างก็คือก็ไปเลือกอันนี้ค่ะเลือกที่เป็นบล็อกของฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาใช่ทีนี้ขอคีย์บอร์ดนะครับไอ้คำว่าดู something เนี่ยเราสามารถแก้ไขเป็นชื่อฟังก์ชันเราสามารถกำหนดได้เลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเรียนแบบเขาเหมือนกันละกันนะคะว่าเป็นเช็คซึ่งส่วนใหญ่แล้วชื่อฟังก์ชันเนี่ยเรามักจะตั้งชื่อให้สื่อถึงวัตถุประสงค์ของมันว่ามันถูกสร้างมาเพื่ออะไรนะครับก็จะใช้เรียนแบบเหมือนกันนะคะ okay. เป็นอันนี้เสร็จแล้วก็จะต้องไปตรวจสอบว่าเจอว่ามีฟักทองไหมทีนี้ก็น่าจะใช้อันนี้เหมือนกันเนาะใช้อันนี้เหมือนกันเรียนแบบเขาเลยนะคะเปลี่ยนตรงนี้เป็นIs there a pumpkin? Pumpkin. ถ้าเจอฟักทองฟักทองก็ให้พิกก็เก็บฟักทองซะโอเคเพราะนั้นตอนนี้ก็เสร็จไป1ฟังก์ชันแล้วตอนนี้คือเรามีบล็อกที่เราสามารถเรียกไว้ใช้งานได้แล้วแต่เรายังไม่ได้เอามันมาใช้งานนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็จะต่อจากอันนี้เลยนะคะเพราะนั้นถ้าเราไปที่ฟังก์ชันก็จะเห็นว่าเรามีบล็อกเพิ่มขึ้นมา1บล็อกนะครับซึ่งสังเกตว่าชื่อเหมือนกับบล็อกฟังก์ชันที่เราสร้างไว้แล้วนะครับตอนนี้เราก็สามารถเรียกมันมาใช้งานได้โอเคโอเคตอนนี้ก็เดาว่ามันก็จะเดินไปข้างหน้าแล้วก็ถ้าเจอคอนก็เก็บคอนเจอพัมคินก็เก็บพัมคินละลองตรวจสอบดูไหมครับได้ค่ะลองรันดูครับปั๊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 บเรามีความก้าวหน้าหนึ่งอย่างก็คือว่ามันเก็บพักทองได้ละทีนี้ก็ต้องให้มันเลี้ยวถูกไหมคะก็คืออยากให้มันเลี้ยวเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็น่าจะเป็นเลี้ยวซ้ายเนาะทำไมมันถึงอยู่ข้างนอกครับเซนแก้วทำไมเราไม่เอาไว้ข้างในครับทำไมถึงไม่เอาไว้ข้างในเพราะว่าไอ้นี้อะไรนะคือมีผาดอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเราสั่งให้มัน move forward อันนี้ในกรณีที่มันเดินเนาะอันนี้ก็ถ้าเจอก็เก็บเจอก็เก็บใช่ไหมครับทีนี้ถ้ามันอยู่ข้างในมันก็จะ move forward ด้วยแล้วก็ turn ด้วยหรือเปล่าเพราะมันจะเลี้ยวซ้ายทุกครั้งที่เราเดินเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราดูจากปัญหาเนี่ยมันจะเลี้ยวก็ต่อเมื่อมันสุดทางแล้วซึ่งกรณีนี้เป็นจริงทุกๆครั้งถูกไหมครับสุดทางปุ๊บมันเลี้ยวซ้ายสุดทางนี้มันก็เลี้ยวซ้ายถูกไหมครับแล้วก็ถ้าสุดทางนี้ก็จะเลี้ยวซ้ายก็ไปไหนไม่ได้แล้วก็จบโอเคก็เลยคิดว่ามันควรจะต้องอยู่ข้างนอกโอเคเสร็จแล้วตอนนี้มันเลี้ยวอย่างเดียวเพราะนั้นแบบปกติฟังก์ชันเวลาปกติโปรแกรมเวลาทำงานเนี่ยก็จะทำงานมาถึงตรงนี้ใช่ไหมพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันเลี้ยวแต่จริงๆเราอยากให้มันเลี้ยวแล้วมันก็ทำอันนี้ต่อทำแบบเดิมซ้ำๆไปอีกทำแบบเดิมใช่จะให้จะทำอันนี้ต่อโอเคเพราะฉะนั้นก็คิดว่าจะต้องเป็นต้องมีลูปอีกอันนึงนั่นแหละโอเคว่าถ้านี่อย่างนี้เอาอันนี้เข้าไปข้างในแบบนี้คิดว่าใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้เดาว่ามันก็จะเช็คก่อนว่ามีผาดไหมถ้ามีผาดก็เช็คอีกรอบนึงถ้ามีผาดก็ให้ move forward ถ้ามันไม่มีผาดที่ move forward ก็ให้เลี้ยวเนาะโอเคลองดูก่อนครับลองดูครับปุ๊บเลี้ยวถูกต้องแล้วก็เดินไป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 จนปุ๊บเลี้ยวก็สำเร็จนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการใช้ฟังก์ชันนะครับจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ฟังก์ชันช่วยเราก็คือ1เราสามารถเอาช่วงของคำสั่งที่มันใช้ซ้ำๆกันเนี่ยแยกออกไปเป็นบล็อกต่างหากนะครับแล้วบล็อกเนี้ยสามารถถูกเอามาเรียกใช้ได้ข้อดีคืออะไรครับสังเกตจริงๆเราจะเขียนงานนี้โดยไม่ต้องใช้ฟังก์ชันก็ได้นะครับก็คือเอาบล็อกที่มีอยู่เนี่ยมาแทนที่สีเขียวบล็อกที่มีอยู่มาแทนที่ตัวนี้ก็จะได้ทำโค้ดได้เหมือนกันเลยแต่ว่าการที่เราใช้ฟังก์ชันเนี่ยสังเกตว่าเราสามารถอ่านมันได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการคิดในเชิงนามธรรมเหมือนกันว่าเราคิดเรามีบล็อกคำสั่งหนึ่งที่ทำหน้าที่เฉพาะนะครับเรารู้ว่ามันทำหน้าที่อะไรเราก็เอาตัวเนี้ยมาเล่นนะครับเพราะว่าเรามั่นใจว่าคำสั่งที่อยู่ข้างในเนี่ยมันทำงานได้แน่นอนเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องกลับลงไปเช็คข้างในอีกทีนึงเพราะเรามั่นใจแล้วเราก็มาตรวจสอบลอจิกนะครับหรือตรรกะของบล็อกคำสั่งที่เรามีตรงนี้พูดง่ายๆคือเหมือนกับเราสร้างบล็อกคำสั่งขึ้นมาใหม่และเราสามารถใช้บล็อกคำสั่งนั้นได้เองซึ่งบล็อกคำสั่งเนี้ยเราจะสร้าง
ให้มันทำอะไรก็ได้ตามที่เราสามารถออกแบบมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองใช้ฟังก์ชันในงานต่อไปกันดูนะครับก็คืองานที่5นะครับก็เป็นงานที่คล้ายๆเดิมนะครับเราลองมาดูก่อนว่างานนี้มันต่างจากงานเดิมยังไงนะครับจะแก้ปัญหามันต่างยังไงครับทางเดินยังเหมือนเดิมเลยนะคะจริงๆถ้าดูงานนี้มันมีงานหลักๆอยู่2งานอาจจะ3งานก็ได้1ก็คือเดินมันต้องพาตัวเองจากจุดนี้ไปจุดนี้ให้ได้นะครับ2ก็คือเก็บข้าวโพด3คือเก็บฟักทองนะครับทีนี้ก็กลับไปที่เมื่อกี้เนื่องจากว่าเราทำงานเดินมาแล้วลองดูว่าเขาเตรียมอะไรมาให้เราบ้างนะคะตอนนี้เขาเตรียมเพิ่มมาให้เรามา2อันเนาะ2ฟังก์ชันสังเกตตรงนี้ครับ get all pumpkin มันต่างจากที่จันแก้วสร้างเมื่อกี้เนาะใช่เมื่อกี้เราใช้ if แต่เนี้ยเขาใช้ why เพราะอะไรครับถ้าดูจากงานเมื่อกี้ฟักทองจะมีแค่1เรารู้มีแค่1เพราะนั้นมันไม่ต้องเช็คหลายรอบแต่ตอนเนี้ยเราไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่เพราะนั้นเขาถึงเลือกใช้ why ก็คือการทำซ้ำมันมีเงื่อนไขมาตรวจสอบดูว่าถ้ามันยังมีทำกินอยู่ก็เก็บมันไปเรื่อยๆโอเคทีนี้งั้นก็จะเริ่มต้นจากงานเดินก่อนละกันเนื่องจากว่ามันเหมือนกับงานที่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นปลูกเนาะก็คือมีปลูกซ้ำสองครั้งนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจก็กลับไปดูงานที่แล้วดูนะครับว่าทำไมเราถึงใช้วายอาเหตุสองครั้งนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีทางให้เดินแล้วก็ให้เลี้ยวก่อนค่อยกลับมาเดินถ้าชนปุ๊บก็เลี้ยวซ้ายชนปุ๊บเลี้ยวซ้ายนะครับโอเคตอนนี้งานเดินลองเช็คก่อนดูไหมว่าเรามันเวิร์กหรือเปล่านะครับสังเกตว่าเรายังไม่คำนึงถึงเรื่องการเก็บเลยนะว่าเราแยกปัญหาออกจากกันนะครับตอนนี้เราสนใจแค่ให้มันเดินให้ถึงก่อนถึงหรือเปล่าปุ๊บ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 โอเคแสดงว่ามันเดินไปจนสุดแล้วแสดงว่าส่วนแรกที่เราแยกมาเนี่ยสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นส่วนต่อไปที่เราจะโฟกัสก็คือเรื่องของการเก็บเก็บโอเคตอนนี้น่าจะมีแค่ข้าวโพดกับพัมคินกับฟักทองเนาะก็น่าจะถ้าโอเคชี้ข้อสังเกตนิดนึงครับถ้าข้าวโพดที่มันเป็นลูกข้าวโพดเนี่ยแสดงว่ามันมีแน่นอนมันเก็บแล้วแต่ถ้าข้าวโพดที่มันเป็นต้นอ่อนเนี่ยบางทีมันก็เติบโตเป็นข้าวโพดบางทีมันก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเรายังไม่รู้ว่ามันจะมีหรือไม่มีเพราะวิธีการสร้างคำสั่งเราก็ต้องเอื้อให้ตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ด้วยก็เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินไปแล้วถ้าเจอข้าวโพดเราก็เก็บข้าวโพดเหมือนกันนะคะอันนี้ถ้าเจอเราว่าน่าจะได้แล้วค่ะตั้งคำถามนิดนึงครับทำไมจันแก้วเอาไว้ข้างในลูปทำไมไม่อยู่กับเลฟลองดูก็ได้ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคลองดูหมายถึงว่าลองเอามันมาอยู่ข้างล่างแล้วลองสังเกตเมื่อกี้เราเห็นแล้วตอนที่มันอยู่กับ move forward ใช่แล้วลองสังเกตดูว่ามันทำงานยังไงนะครับมันไม่เก็บอ้าวแต่มันเก็บมันเก็บตรงที่ก่อนที่มันจะเลี้ยวนะครับมันเก็บตรงที่มุมก่อนที่มันจะเลี้ยวเพราะเราบอกว่าให้เทิร์นก่อนแล้วค่อยเก็บนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เอาไปไว้ข้างบนเนี่ยเพราะเราต้องการให้ทุกครั้งถ้ามันเจอให้มันเก็บถูกต้องนะครับขออนุญาตลดลงไปการที่มันอยู่ข้างในก็คือว่ามันเกิดขึ้นในทุกๆสเต็ปทุกสเต็ปที่มีการเดินจะมีการเช็คด้วยถูกไหมแต่ว่าลูปเนี้ยจะหมดก็ต่อเมื่อมันวิ่งมาชนเพราะนั้นถ้าไอ้สองก้อนเนี้ยมาอยู่ข้างนอกแสดงว่าเหตุการณ์นี้จะถูกทำก็ต่อเมื่อมันชนแล้วเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราต้องการให้มันทำเช็คทุกๆครั้งที่มันเดินลองเช็คดูครับโอเคนะครับก็สำเร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับงานเมื่อกี้นะครับเป็นการฝึกฝนนะครับแล้วเราก็จะไปที่งานต่อไปคือทาสที่6นะครับทาสที่6ต่างจากดูปัญหาก่อนดูปัญหาต่างจากทาสที่4ที่5ยังไงทางเดินเปลี่ยนไปใช่มั้ยรูปแบบทางเดินเปลี่ยนไปแต่ว่าก็ยังเก็บเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีเก็บที่อาจจะเก็บมากกว่า1ด้วยคือตรงนี้ส่วนกับตรงนู้นโอเคซึ่งเก็บมากกว่า1ที่เหลือเก็บเป็น1เนาะทีนี้มาดูว่าเดี๋ยวขอไกด์คุณครูหน่อยได้ไหมครับอันนี้อาจจะดูปัญหาที่เปลี่ยนไปถ้าปิดท่อนนี้ออกเหมือนกับทาสที่แล้วเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นเดินไปถึงนี้เราทำได้แล้วเพราะนั้นมันเพิ่มอันนี้มามันก็เพิ่มความซับซ้อนมานิดหนึ่งนะครับดูว่าเขาให้อะไรมาบ้างครับเขาให้มากี่บล็อกให้มา2บล็อกนะครับคล้ายกับทาสเมื่อกี้
ให้มา2ฟังก์ชันเหมือนเดิมโอเคนะทีนี้เดินก่อนละกันนะคะทำงานเหมือนเมื่อกี้คือขอเดินก่อนก็คือเราแตกปัญหานะครับออกเป็นปัญหา3ปัญหาคือเดินเก็บข้าวโพดแล้วเก็บฟักทองแต่เราโฟกัสที่จะแก้ปัญหาเรื่องการเดินก่อนก็เหมือนเดิมนะครับเป็นลูปซ้อนลูปใช่แล้วก็เดินทีนี้คิดว่าได้ยังครับยังค่ะยังเรายังไม่ได้เลี้ยวเนาะคือตอนนี้คือเดิมเนี่ยเราเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวอันนี้คือที่เราทำมาก่อนหน้านี้ที่เราทำมาก่อนหน้านี้เราเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวแต่ตอนนี้มันเริ่มมีเลี้ยวขวาแล้วเราก็ต้องคิดว่าทำยังไงให้มันเลี้ยวขวาใช่ก็ลองไปดูคอนดิชันหน่อยละกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะก็มีผ่าน ahead ใช่ไหมถ้าเราคลิกลงมาเดี๋ยวเราลองเลือกออกมาก่อนโอเคถ้าเราลองคลิกลงมาก็จะมีให้เลือกเนาะก็คำแปลของมันคือว่าถ้าสมมุติเราเลือก if ผ่าน ahead หมายความว่าถ้ามียังมีทางอยู่ด้านหน้านะครับเราจะให้ทำอะไรก็ให้มันทำif path to the left คือถ้ามีผ่านทางด้านซ้ายอันนี้คือนับจากจุดที่ตัวละครยืนอยู่ก็ให้มันทำอะไรก็เขียนไป if path to the right ก็คือถ้ามันมีทางอยู่ทางขวาของตัวละครนะครับให้มันทำอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นคิดว่าต้องใช้อันนี้แหละมาแทนที่ตรงนี้ก่อนโอเคนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มันมีแต่ turn left อย่างเดียวเนาะตอนนี้มีทั้ง turn left turn right ก็เลยเดาว่าอ่ะโอเคถ้าตรงนี้เป็น if path to the left ก็ให้มัน turn left ถ้ามันไม่มีผ่านทางซ้ายทางซ้ายก็จะให้มันเทิร์นไลท์กันแล้วกันแอคชั่นเทิร์นไลท์โอเคตอนนี้น่าจะเดินตอนนี้คือปัญหาเรื่องการเดินว่าเราสามารถพาตัวละครเดินไปสุดได้หรือเปล่านะครับลองดูครับโอเคนะครับจะเห็นได้ว่าการใช้ if else เนี่ยมีประโยชน์มากในกรณีที่เรามันมีความไม่แน่นอนของปัญหาที่เราต้องการจะแก้มันอยู่ถูกไหมถ้าเราก็เลยใส่เงื่อนไขเข้ามันเพื่อมันตรวจสอบว่าถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันควรจะทำอะไรหรือเหตุการณ์อีกแบบหนึ่งมันควรจะทำอะไรนะครับทีนี้ก็ไม่ยากแล้วเหมือนกับทัสเมื่อกี้เลยนะคะก็คือถ้าเจอฟักทองก็เก็บฟักทองถ้าเจอข้าวโพดก็เก็บข้าวโพดเนาะใส่ที่ไหนดีคำถามก็เดาว่าเหมือนเมื่อกี้นั่นแหละก็คือมันควรจะเช็คทุกก้าวที่มันเดินใช่เพราะฉะนั้นมันก็ควรจะอยู่ที่เดียวกับการเดินใช่โอเคลองรันดูครับค่ะเก็บโอเคนะครับสังเกตว่าเขาให้เราใช้ทั้ง25บล็อกเราใช้แค่15บล็อกเองนะครับเหตุผลที่เราใช้น้อยคือว่าเราเห็นแพทเทิร์นเราเห็นรูปแบบในตัวปัญหานะครับว่าเราก็มีการสร้างฟังก์ชันเพื่อเราจะเรียกใช้มันได้ซ้ำๆกันนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะข้ามไปเนาะเราทำทัสที่4 5แล้วก็6ใช่ไหมคะคุณครูก็จะเห็นว่าในการออกแบบกิจกรรมเนี่ยเขาค่อยๆเพิ่มความซับซ้อนขึ้นมานิดนึงจากทัสที่4เนี่ยอาจจะแบบเนื่องจากว่าเราข้ามมาเนาะเราข้ามมาทัสที่4เลยเราอาจจะต้องคิดนิดนึงนะคะทีนี้พอทัสที่5เนี่ยก็เพิ่มทัสที่4เราเก็บของอย่างเดียวมีผาดที่ฟิกนะทัสที่5เราเก็บของ2อย่างใช่มั้ยคะส่วนทัสที่6เนี่ยผาดเปลี่ยนไปแล้วก็การเก็บของยังเป็นแบบเหมือนทัสที่5อยู่เนาะเขาจะค่อยๆเปลี่ยนความยากขึ้นมาทีละนิดนึงเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้ค่อยๆฝึกไปนะคะแต่เวลาครูเอาไปสอนจริงๆเนี่ยอาจจะไม่แบบมาเร็วแบบนี้นะครับก็คือว่าให้เด็กลองคิดแล้วก็เด็กจะเรียงโดยไม่ใช้ลูปไม่ใช้ฟังก์ชันก็ได้ก็คือเรียงมาแล้วให้เด็กค่อยๆสังเกตว่าเอ๊ะมันมีส่วนไหนที่มันสามารถทำให้มันสั้นลงได้นะครับก็จะเป็นการพัฒนาความคิดของเด็กๆนะครับเพราะนั้นเราไปทักที่ชาเลนจ์กันบ้างดีกว่า okay. เราเริ่มคุ้นเคยกับการใช้ฟังก์ชันแล้ว okay. เราเห็นประโยชน์ของมันแล้ว okay. เราไปงานที่มันมีความชาเลนจ์นะครับงานที่11ครับ7 8 9 10 11โอเคโอ้โหดูก็ปวดหัวงั้นเอาแบบเดิมก่อนลองคิดแบบเดิมก่อนนะคะก็คือแบบเดิมคืออะไรครับแบบเดิมคือดูเรื่องทางเดินก่อนคือแตกปัญหาเป็นปัญหาย่อยๆแก้ทีละอย่างซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เรียนอะไรเพิ่มเติมยังไม่รู้หรอกว่าแต่ว่าจะขอเดินแบบเดิมก่อนละกันเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกว่าถ้ามีทางไปข้างหน้าเราก็จะไปข้างหน้าโอเคถ้ามีทางไปทางซ้ายเราก็ให้เลี้ยวซ้ายถ้ามีทางไปทางขวาเราให้เลี้ยวขวาเอาแบบนั้นก่อนเดาว่าแบบนั้นน่าจะเดินได้ครบโอเคนะคะ
if part ahead ซ้อนกัน move forward นี้มี condition เนาะ if ถ้าชนแล้วถ้ามีทางทางซ้ายก็ไปทางซ้ายทางขวาก็ไปทางขวาลองเช็คดูลองเช็คดูอ้าวมันเดินวนทีนี้ทำยังไงดีมันไม่ยอมเดินขึ้นข้างบนใช่ไหมคะตอนนี้มันเดินวนอยู่แต่ตรงนี้ไปเรื่อยๆทีนี้มันไม่ยอมเดินขึ้นข้างบนแก้ไงดีครับแก้ไงดีเราให้มันขึ้นข้างบนก่อนดีไหมต้องได้ครับเดี๋ยวจะให้มันลงข้างล่างก่อนดีคือถ้าให้มันขึ้นข้างบนก็คือให้มันเทิร์นเลฟก่อนที่มันจะก่อนที่จะมูฟฟอร์เวิร์ดได้ไหมลองดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะให้มันลงข้างล่างก่อนดีเราให้มันลงข้างล่างก่อนแล้วกันถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้ไหมลองแลนดูไปเลยใช่ไหมตึงอันนั้นลองเทิร์นเลฟสิเทิร์นเลฟได้ไหมแต่ว่ามันจะขึ้นข้างบนก่อนก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเอแปลว่ามันอาจจะไม่หรือว่าเดานะว่าให้มันอยู่ข้างนอกก่อนละกันโอเคถ้าเราดูจากโค้ดก็คือให้มันเลี้ยวซ้ายก่อนคือหันหน้าเปลี่ยนทิศทางก่อนแล้วก็ถ้ายังมีทางอยู่หน้าอยู่ก็เดินไปนะครับแล้วถ้ามีถาดผ่าทางซ้ายก็ไปทางซ้ายก่อนทางขวาแสดงว่าอย่างเงี้ยแสดงว่าเราให้ความสำคัญกับทางซ้ายก่อนทางขวาเสมอนะครับก็ไม่ไปก็จะวนแบบนี้เอามันเทิร์นเลฟครั้งเดียวทำยังไงดีถ้าเปลี่ยนเป็นให้ความสำคัญกับทางขวาก่อนได้ไหมครับใช่ไหมคะใช่ okay. เพราะว่าสังเกตดูถ้าเกิดเราให้ความสำคัญกับทางซ้ายก่อนใช่ไหมโอเคเราอาจจะมองว่าตรงนี้มันเลี้ยวซ้ายแต่พอมันมาถึงจุดนี้มันจะเลี้ยวซ้ายเสมอเพราะว่ามันเจอเลฟก่อนเพราะนั้นมันไม่มีโอกาสที่มันจะลงมาด้านนี้เลยเพราะนั้นให้มันทำอันนี้ก่อนเพราะฉะนั้นแปลว่า if else เนี่ยลำดับก็มีความสำคัญใช่คือเราให้ความสำคัญกับอะไรก่อนโอเคอ่ะลองดูแบบนี้มองทันไหมครับมองไม่ทันไม่น่าใจลองดูทีละสเต็ปหันไปเดินไปเดินขึ้นไปโอเคมันเดินผ่านกระหล่ำทุกอันแสดงว่าเรามีสิทธิ์เก็บมันได้ถ้ามันเดินผ่านการเก็บไม่ใช่เรื่องยากแล้วตอนนี้ใช่แล้วก็เดินลงมามันมีข้อดีแล้วคือว่าเมื่อก่อนมันวนอยู่ข้างบนตอนนี้มันเริ่มลงมาข้างล่างแล้วแล้วก็ปุ๊บผ่านตัวนี้ด้วยแล้วก็ผ่านตัวนี้ปุ๊บ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 ผ่านทุกอันยังครับผ่านทุกอันยังผ่านทุกอันแล้วค่ะผ่านทุกอันแล้วแสดงว่าผ่านการเดินใช้ได้ขั้นตอนต่อไปคือเรื่องของการเก็บซึ่งก่อนนี้เราใช้ฟังก์ชันเข้ามาช่วยฟังก์ชันเราก็จะเหมือนเดิมเนาะเราจะลองรีพีทแบบที่เขาเช็คยังไม่ได้กดครับมันไม่ขึ้นไม่ขึ้นเอาชื่อง่ายๆก่อนละกันพิกเลคทูสโอเคไหมคะโอเคแล้วก็ในนี้ก็คือถ้าเจอเนาะถ้าเจอมาดูแป๊บนึงโอ้ยผิดถ้าเราเจองั้นก็มาเช็คคอนดิชันว่าถ้าเขาสังเกตอย่างนึงจำนวนเท่ากันไหมครับไม่เท่าไม่เท่าหมายความว่าอะไรเราควรใช้คอนดิชันแบบไหนใช่คือถ้าเป็น if เนี่ยมันก็เจอ
อันนึงก็เก็บอันนึงใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราว่าก็ต้องเหมือนคล้ายๆกับคำขิ้นเมื่อกี้นี้นะคะเพราะนั้นก็ต้องใช้ why ก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น this ก็ถ้าเจอก็เก็บตอนนั้นเราสร้างฟังก์ชันชื่อ pick lectus นะครับต่อไปเราจะเรียกเอามันมาใช้ซึ่งเราก็ต้องเลือกตำแหน่งให้มันถูกต้องด้วยซึ่งก็ไม่น่าต่างจากเมื่อกี้นะคะก็คือให้มันเก็บทุกครั้งที่มันเดินทุกครั้งก็คือมีการเช็คทุกๆครั้งนั่นเองมันเช็คก่อนใช่ไหมถ้ามีค่อยเก็บทุกครั้งในที่มันก้าวให้มันเช็คแล้วเราลองรันดูคิดว่าเวิร์กไหมครับน่าจะเวิร์กแล้วล่ะน่าจะเวิร์กปัญหาหลักคือเรื่องการเดินมากกว่านะคะสีไม่น่ามีปัญหาแล้วครับโอเคนะครับก็อยากให้สังเกตว่าไอ้ if else เนี่ยมีประโยชน์มากในกรณีที่งานของเราเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนนะครับอย่างเงี้ยบางครั้งก็เลี้ยวซ้ายบางครั้งก็เลี้ยวขวานะครับแล้วก็การเลือกลำดับเรารู้มาแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เราเห็นตัวอย่างของการที่เราให้มันเช็ค right left ก่อนแล้วก็ให้มันทำ left ก่อนมันก็จะเพราะว่ามันมีทางเลือกเนี้ยก็จะไปทาง left เสมอเพราะว่าเงื่อนไขมันเป็นจริงก่อนเพราะนั้นการลำดับในการเลือกการกำหนดเงื่อนไขก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันซึ่งระหว่างนี้เวลาที่มันผิดพลาดเนาะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะกับการผิดพลาดนั้นนะคะแล้วก็แก้โค้ดของตัวเองเนาะครับผมโอเคสุดท้ายใช่ไหมครับสุดท้ายยากกว่าเดิมไหมไม่รู้นะครับลองมาดูทำหนึ่งอันนี้ได้อันนี้ไม่ยากแล้วผมว่าผมอยากให้โฟกัสที่ตัวปัญหาก่อนลองวิเคราะห์ดูก่อนว่าเราควรจะแก้มันยังไงดีอย่างเหมือนเดิมคือแยกปัญหาย่อยไอ้ปัญหาเก็บเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมผมว่าเราทำมาหมดแล้วผ่านเรื่องการเดินโฟกัสการเดินเป็นหลักก่อนการเดินเป็นหลักนะถ้าเป็นผมนะมีอยู่3ส่วนส่วนแรกส่วนที่2และส่วนที่3เลยให้มันเดินไปไหนมาไหนครับเดินมานี่ก่อนแล้วค่อยย้อนขึ้นไปข้างบนหรือว่ายังไงนะไม่รู้อ่ะคือปกติตัวเองก็เป็นคนเขียนโปรแกรมแบบเอาลองดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้คิดอะไรเยอะนะคะเด็กๆก็จะลองแบบนั้นใช่ทีนี้ก็ด้วยจากสิ่งที่เราเดิมเรามีก็แล้วกันว่าเดิมเราทำยังไงเดี๋ยวเราลองดูก่อนว่าแบบที่เราทำไว้อ่ะมันเดินแล้วมันเดินครบไหมก่อนโอเคขอลองแบบนี้ก่อนละกันนะคะเหมือนเดิมก็คือถ้ามีผ่าน ahead เนาะถ้ามีผ่านอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมนะคะดูก่อนนะคะเอาแบบเดิมไปก่อนแล้วก็ขอคอนดิชันเมื่อกี้นะคะทำไมถึงเลือกใช้ if else ครับไม่ใช้ if else หรอทำไมถึงเลือกใช้ if else อ๋อทำไมถึงเลือกเหมือนกันก็คือถ้ามันมีทั้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไหมถ้าบางนี้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแต่ถ้าบางนี้ต้องเลี้ยวซ้ายใช่ไหมก็เลี้ยวขวาต้องทั้งเลี้ยวขวาและเลี้ยวซ้ายซึ่งตอนนี้ถ้าคิดแบบที่อาจารย์อ้นบอกคือมันจะให้มันไปทางไหนก่อนถูกไหมใช่ก็เดาว่าขวาก่อนละกันให้ความสำคัญกับขวาเป็นหลักก่อนละกันเพราะว่าจุดที่คิดคือจุดนี้จุดที่มีหลายทางเลือกถ้าเงื่อนไขไหนเป็นจริงก่อนแล้วเราอยากให้มันมาทางนี้เนี่ยเราควรให้ความสำคัญกับทางนั้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราอยากให้มันเดินตรงเดานี่คิดนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็จะตรงนี้มันจะดูยากหน่อยเพราะว่าถ้าสมมติว่าให้มันเลี้ยวก่อนใช่ไหมคะกลับมาทางนี้มันมีผ่านไปทางนี้ด้วยมันเหมือนมีทางเลือกเยอะเพราะนั้นให้มันตรงไปสุดนี้ก่อนแล้วก็ให้ตรงไปสุดนี้แล้วก็ตรงมาสุดนี้แล้วก็มาอย่างนี้ดีกว่าจริงๆปัญหาเนี้ยโฟกัสที่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทางตรงเป็นหลักเลยใช่ไหมเพราะว่าถ้ามั่งนี้ปุ๊บถ้ามันยังมีทางตรงก่อนให้มันไปก่อนถ้ามันนี้ตรงก่อนก็ไปก่อนแสดงว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะทำได้อยู่แล้วโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอเป็นไลค์ก่อนละกันนะคะไม่ได้คิดอะไรเยอะลองไปถ้ามันไม่ได้เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนโอเคตอนนี้ทางเดินก่อนคิดว่าน่าเหมือนเดิมเลยลองรันดูไหมนี่คือเหมือนเดิมเลยนะคะกับทัชเมื่อกี้นี้อ่ะลองรันดูก่อนลองดูครับว่ามันผ่านผักทุกตัวหรือเปล่าถ้ามันผ่านผักตัวก็แสดงว่าใช้ได้ใช่โอเคเรียบร้อยอันนี้ดูง่ายกว่างานเมื่อกี้ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ตรงนี้มันออกมาแล้วใช่ไหมทีนี้ก็เขามีมาอยู่แล้วเราลองเข้าทำความเข้าใจมันก่อนดูไหมครับเข้าใจกับฟังก์ชันนี้ก่อนพิกอลองผ่านมันทำอะไรบ้างอันนี้เมื่อกี้ปกติเราใช้ while ใช่ไหมอันนี้มันใช้ repeat until ซึ่งไม่มีความกินด้วยนะครับแสดงว่าเราต้องแก้เ
นะครับผมก็ใช้แบบเดิมหรือเปล่าได้ไหมหรือว่าคอนเราจะใช้แบบเดิมหรือเปล่าคำถามแรกเราใช้รีพีทหรือเปล่าเราจะใช้ไหมเราจำเป็นต้องใช้ไหมไม่รู้นะเราเปลี่ยนเป็น Y ก็ได้นะครับขอเปลี่ยนเป็น Y ก็แล้วกันคืออันนี้เป็นฟังก์ชันที่เขาให้มาเนาะดูไม่ค่อยคุ้นเคยไม่รู้ใช้ยังไงตอนนี้แล้วมันก็มีความกิ้นด้วยแต่ว่าเขาต้องให้เราเปลี่ยนแน่นอนยังไม่รู้ว่ามันใช้งานยังไงนะคะขอเป็นสร้างฟังก์ชันที่มันเก็บ backlist ขึ้นมาได้ไหมได้ได้ได้มันล่างทิ้งเลยก็ได้อันนี้ทิ้งเลยนะคะมันทิ้งได้เลยไหมอ๋อมันใช่ทิ้งได้โอเคอ่ะก็เก็บ backlist เหมือนเดิมฟังก์ชันนะคะไหนโอเคโอเคเหมือนเดิมนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราสังเกต task มันจะมี lactis เยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าจะต้องเป็นอันนี้ถ้ามันมีหลายอันก็พลิกขึ้นมาพูดง่ายคือเก็บจนหมดนั่นแหละเก็บจนหมดใช่ไม่ได้บอกว่าเก็บกี่ครั้งแต่ว่าเก็บจนหมดค่ะตอนนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามี2ฟังก์ชันละ2ฟังก์ชันนี้ก็เอาฟังก์ชันมาวางในตำแหน่งที่มันควรจะอยู่ที่เดิมซึ่งคือหมายถึงทุกๆ9ก็ให้มันเช็คใช่แล้วก็เช็คทั้ง2อย่างคือเช็คทั้งคอนแล้วก็เช็คทั้งเล็กทูสนะครับอ่ะลองรันดูครับเก็บ2อันก็เก็บได้นะครับแล้วก็ไปข้างหน้าตรงไปเก็บไม่น่ามีปัญหาละโอเคนะครับเราใช้แค่15บล็อกเองจาก23บล็อกนะครับถ้าเกิดเราต้องเอามันมาเขียนทุกอย่างเนี่ยมันก็อาจจะยาวขึ้นนะครับแต่ว่าเราเอาฟังก์ชันมาใช้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงของกิจกรรมที่ให้เด็กๆพัฒนาแนวคิดเรื่องของฟังก์ชันนะครับนะครับฟังก์ชันก็คือชุดของคำสั่งที่ถูกดีไซน์มาที่มีวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างนะครับและสามารถนำเอากลับมาใช้ซ้ำได้อีกนะครับเราก็จะเห็นว่าการที่เราสามารถใช้ฟังก์ชันในการเขียนโปรแกรมได้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราลดทอนอะไรบางอย่างในเรื่องการคิดนะครับเราก็ไม่ต้องคิดในดีเทลไปซะทุกอย่างนะครับเราคิดภาพรวมๆของแต่ละฟังก์ชันที่ถูกแบบมานะครับแล้วเราก็จะเข้าใจในตัวของโค้ดของเรามากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเราเอาอันนี้เข้าไปใส่อยู่ในนี้เลยเนี่ยเวลาที่เราอ่านเราก็จะวุ่นวายนิดนึงว่าตรงนี้ทำอะไรกันดีเทลมันเยอะมากเพราะเราตัดดีเทลเรารวบดีเทลพวกนี้ให้มันเป็นคอนเซปต์ใหญ่ๆแล้วมันเล่นมาจัดลำดับมันใหม่นี่คือไอเดียของฟังก์ชันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากให้คุณครูสังเกตเนาะเวลาผมกับอาจารย์แก้วเนี่ยเราทำปัญหานี้กันเนี่ยบทบาทของผมก็คือว่าผมก็คอยดูอาจารย์แก้วทำแล้วพยายามเข้าใจว่าอาจารย์แก้วทำอะไรอยู่ผมบางอันผมรู้ว่าผิดนะผมก็ปล่อยให้อาจารย์แก้วทำไปส่วนบทบาทของอาจารย์แก้วก็คือก็คิดแล้วก็ทำเราคิดอะไรเราก็ลองเลยถูกไหมครับซึ่งเราอาจจะคิดแตกต่างกันก็ได้แต่ผมเนี่ยมีคนหน้าที่ที่ต้องพยายามทำความเข้าใจแล้วพออาจารย์แก้วเริ่มติดแล้วผมปล่อยให้อาจารย์แก้วเจอปัญหานะแล้วก็พอผิดปุ๊บพอเริ่มตันไปไหนไม่ได้ผมก็เอ๊ะมุมนั้นมุมนี้ได้ไหมนะครับนี่คือเป็นบทบาทที่เราเรียกว่าการจัดการรูปแบบแพร์โปรแกรมมิ่งนะครับผมทำหน้าที่เป็นเหมือนเนวิเกเตอร์คนคอยบอกทางคอยดูข้างหน้าดูรอบๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นส่วนอาจารย์แก้วเนี่ยเป็นคนจับพวงมาลัยใช่ไหมครับเป็นคนบังคับจะไปซ้ายจะไปขวาเนี่ยก็อยู่กับอาจารย์แก้วเลยนะครับผมไม่ไปจับพวงมาลัยของอาจารย์แก้วนะครับก็เป็นเทคนิคนึงที่ครูสามารถเอาไปใช้ในห้องเรียนได้ด้วยนะครับซึ่งเราก็เคยทำมาแล้วเนาะในอันก่อนๆซึ่งครูสามารถจะจัดกลุ่มได้ด้วยอย่างเช่นให้เด็กที่มีความสามารถใกล้เคียงกันมาช่วยกันหรือว่าจะเด็กที่มีความสามารถแตกต่างกันก็ได้นะครับแต่ถ้าแตกต่างกันเนี่ยบางทีอาจจะให้เด็กคนที่ยังไม่ค่อยชำนาญนักเป็นคนลงมือโคดดิ้งหรือเป็นคนจับพวงมาลัยส่วนคนที่เก่งขึ้นแล้วชำนาญแล้วเป็นคนคอยมองคอยดูรอบๆว่าเอ๊ะมันจะผิดตรงไหนมันจะมีวิธีอื่นได้หรือเปล่านะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าเวลาที่คุณครูให้เด็กๆเนี่ยลองทำโคดดิ้งเนี่ยเนาะคือคุณครูจะต้องพยายามสร้างบรรยากาศให้เด็กๆเนี่ยได้รู้สึกว่าการที่เขาทำผิดในระหว่างที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดเราสามารถลองได้ระหว่างนั้นเราก็เรียนรู้ว่าเออแบบนี้มันไม่ได้แบบนี้มันไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือคุณครูจะต้องพยายามช่วยให้เขาไม่ย่อท้อว่าเอ้ยมันยากเกินไปทำไม่ได้คุณครูต้องนะต้องคอยช่วยให้กำลังใจเขาว่าลองแบบนี้นิดนึงอีกนิดนึงก็จะได้แล้วใช่ครับแต่ถ้าเจอปัญหาว่าไกด์ยังไงพยายามทุกอย่างแล้วเด็กก็ยังทำไม่ได้อยู่ดีนะครับบางทีเราก็ขยับมางานที่มันง่ายขึ้น
หรือว่าอย่างเมื่อกี้สังเกตว่าผมจะเน้นย้ำเรื่องการแตกย่อยปัญหาเป็นส่วนๆนะครับครูอาจจะช่วยเด็กตรงนี้ว่าเด็กอาจจะยังมองไม่เห็นลองไกด์เด็กว่าเอ้ยลองโฟกัสแค่นี้ก่อนโฟกัสแค่การเดินก่อนไอ้การหยิบอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่ต้องโฟกัสมันเพราะนั้นมันก็จะลดความซับซ้อนของปัญหาให้มันง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้เป็นปัญหาที่เด็กจะลองแล้วก็ทดสอบกับมันนะครับพอทำอันนึงเสร็จปุ๊บก็ค่อยเอาอีกอันนึงมาเสริมเนาะนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่ครูสามารถนำเอาไปใช้ได้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนของคุณครูนะครับอาจจะแม้มีคำถามนิดนึงอาจารย์อ้นเมื่อกี้เราใช้ตรงนี้เยอะเลยอะค่ะเราตรงเนี้ยตรงที่ให้มันเดินตรงเนี้ยเราสร้างเป็นฟังก์ชันได้ไหมสร้างได้ครับสร้างได้แต่ว่าวัตถุประสงค์ก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดมันถูกเรียกใช้ซ้ำๆมันก็มีประโยชน์ในการสร้างเนาะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เราก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ติดตามคลิปต่อๆไปนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ